วัสดีครับฮีโร่ใหม่ยูนิฟอร์มใหม่เสียงเกมใหม่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสำหรับอัปเดตของ Marvel Future Fight นะครับในแพทก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นแพทแกมบิตเนี่ยนะผมไม่ได้เอาย้อนหลังไปลงเพราะว่าประสบปัญหาทางการคริสตัลนะฮะในเกมเราก็เลยรู้สึกว่าแพทมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยครับเราก็เลยแบบไม่ได้เสียคริสตัลสักแดงเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยแบบไม่ได้เอาไปลงนะเพราะว่าอัปเดตมันดูไม่ค่อยว้าวทั้งที่มันเหมือนจะน่าว้าวแต่มันก็ไม่ว้าวเฮ้ยแต่อัปเดตนี้มันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าแค่เป็นตัวละครที่มันขึ้นมาโฆษณาเนี่ยมันก็น่าสนใจกว่าแพทแกมบิตแล้วจริงๆสนแกมบิตมากแต่พอแม่งบอกเติมตังค์สิจ๊ะมึงต้องเติมตังค์นะไม่เติมตังค์นี่คือจะตายให้ได้ไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้เมนมีของแบบแจกกระหน่ำเลยฮะเอ้ยโอ้ผมขอถอนคำพูดอ๋อ Crescent and IO นี่เฮ้ยแจกให้10อันก่อนเลยเหรอบ้านะงั้นก็ได้เลยดิครับโอ้ผมขอถอนคำพูดครับมัน500คริสตัลตัวเคลียร์ด่านไฟฟ้าอีกโอ้โหมีอีกไหมขออีก100อันพอดีเลยเลือกได้เอาเป็นตัวอะไรดีโอ้โหหลังๆนับวันเกมโอ้ยไปหาแว่นมาใส่ครับโอ้โหนับวันตัวมอแกนเลเฟเลือกได้เลย100อันเย้โชคดีที่ดองไว้เอาได้เลยครับมอแกนเลเฟขอบคุณคุณโอ๊กนะฮะ10เดือนนะแล้วคุณมาขวางคุณมาแชร์ซับตอนผมกำลังโชว์การอัพ1ดาวล้อเล่นเหรอ1ดาวมันน่าโชว์ตรงไหนขอบคุณมากขอบคุณนะ10เดือนแล้วมอแกนเลเฟนี่ต้องมาเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่โอ้โหแม่เจ้าไปดูเฮ้ยอีบ้าแพทนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหมึงเดี๋ยวที่กูเล่นมาเวลอยู่จะไฟแน่เหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจะแล้วนี่มึงมายังไงเนี่ยไทซิเกะว่ะแฟชั่นไทซิเกะนะฮะกางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่ถุงน่องแล้วรองเท้านี่มันแฟชั่นไทซิเกะเมื่อสมัย2009นี่อะทำไมโฆษณาแต่ละอย่างนี่มันเนี่ยแล้วหมีที่โดนโลลิกืนกินนั่นมันคืออะไรเออไอ้นี่ไหนๆก็ไหนๆอัพมันไปเลยดีกว่าลืมไนท์คลอเลอร์กับชุดอันเซ็กซี่ของเขาบอกมอแกนเป็นตัวร้ายของอะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้มันต้องอย่างนี้นี่ครับผมก็รอคนให้ข้อมูลแน่นๆแบบนี้มานานแล้วล่ะว่าอยู่มากฮะอ้าวนี่กระเด้งจังเลย 3,500 มึง 3,500 3,500 มึงคิดว่าเงินมึงคิดว่าบ้านกูผลิตแบงค์เงี้ยวะโอ้โหเด้งจังเลยเติม 3,500 เลยไหมลูกเอ้ยขนาดนี้ยังไม่พอใจอีกอะอะไรจะขนาดนั้นเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับมาดูสกิลเริ่มจากไอเด็กนี่ก่อนเลยแล้วกันดูตัวอย่างสกิลโอ้ยังไม่ทันทำอะไรหมีมึงโอ้โหยังเดี๋ยวยังไม่ทันทำอะไรหมีมึงไปคาราเต้ชอบคาราเต้คิกคาราเต้ชอบคาราเต้คิกแล้วน่ะโอ้หมีมันดุร้ายจริงว่ะคุณดุจริงๆเรามาดูสกิลแรกกันก่อนเลยโอ้แล้วหมีก็บ้าคลั่งต่อโยตุ๊ดบี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 ตุบตับสกิล2คือเฮ้ยกระจก8ทิศครับอะไรนะอ๋อทั้งคนทั้งหมีสกิล3ครับต่อยโอ้โหมันก็เท่ดีตัวแจกฟรีเอาอะไรมากฮะแต่ตัวออริจินอลของ Marvel Future Fight แม่งมักจะโหดโคตรทุกตัวระเบิดพลังแปลงร่างเป็นหมีไม่ใช่เป็นหมีโกรธกระโดดฮุบแล้วก็นี่ไปแปลงทุยเอาซะลิ้นพันกันเบ่งพลังแล้วพุ่งผ่านสุดยอดกดชาร์จนะฮะกดชาร์จได้ครับถ้า5โอ้ชาร์จได้ครับสุดยอดโอ้โหชาร์จนานมากกูชักลำกันสินตุบตับโอ้ชาร์จนานมากครับ
สุดยอดขอเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นก่อนแล้วค่อยพูดถึงมันละกันอย่างว่าครับนี่เป็นการตลาดแบบใหม่ฮะตัวรายเดือนแต่ก็แจกมาก่อนมันแบบ1ดาวไงพอแจกเป็น1ดาวแล้วก็แบบเฮ้ยไหนๆมึงก็มีแล้วอ่ะไม่คิดจะปั้นหน่อยเหรออะไรก็เอ้าถ้าผมอยากปั้นทำไมครับเอ้าเติมตังค์สิจ๊ะรายเดือนด้วยเห็นไหมคนมันก็หลงกลไปแต่ผมคนนึงแล้วฮะที่ไม่หลงกลผมพูดเลยเพราะเดือนนี้ผมไม่หลงกลแน่ๆยังไม่พร้อมที่จะมาคาราเต้ชอบอะไรกับมึงขนาดนั้นมาดูไฮเปอร์เลียนปรับใหม่ฮะสกิล1ซุปเปอร์แมนสกิล2อันนี้คือปรับใหม่ใช่ไหมคือลืมสกิลเดิมมันไปเรียบร้อยแล้วฮะเห็นไหมรถเก่งลืมสกิลเดิมมันไปแล้วจำได้แค่ว่าท่า3เนี่ยดูดเลือดอันนี้คือเบ่งพลังแล้วก็ดูดเลือดมั้ยเนี่ยโอ้แล้วมันมีปุ้งปังปุ้งปังเลยนะตอนนั้นผมจำได้ว่ามันแค่แปะเดียวแล้วก็เช็ดเหงื่อเลย4บินโฉบตูม5ปล่อยแสงอ้าวไม่ใช่เว้ยปล่อยแสงแรงกว่าเดิมเดี๋ยวมีคนถามว่ามันต่างกันยังก็นี่มันบินพ่นตัวนี้มันยืนพ่นเห็นไหมล่ะเจ๋งมั้ยล่ะเดี๋ยวยูนิฟอร์มเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะอันนี้อ่ะเปลี่ยน5มั้ย2ตัวนี้ไม่เปลี่ยนเนาะไปดูท่าของมอร์แกนเลอเฟย์ดีกว่าครับสามารถใช้ตั๋วไบโอเมตริกเลือกได้เลยอันนี้เป็นตัวที่แฟร์มากๆมอร์แกนรอแฟร์เลยฮะแฟร์ดีมากสามารถเลือกได้อย่างนี้ปั้นง่ายสกิล1สายเวทติดสตันด้วยสกิล2ล่ะเฮ้ยโหเท่เป็นโอ้จัดเมนต์คัทไม่ใช่เป็นจัดเมนต์แดกเกอร์ท่า3อ่ะกระตุกเลยนะฮะท่า3เอาตะน็อกกระตุกเลยนะฮะอันนี้เป็นท่าแยกร่างและร่างแยกอยู่นานขนาดนี้เลยเหรอโอ้ท่า4ล่ะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือสนับสนุนนะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดจะเป็นท่ายืนยิงแช่เนี่ยมันควรจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้แหละผมว่ามันเจ๋งดีครับเอฟเฟกต์แบบเนี้ยมันดูแบบมันดูอย่างนั้นมันก็ต่างกับตัวอื่นๆอะไรเงี้ยสุดยอดสุดยอดต้องงี้ฮะยิงแล้วมีเอฟเฟกต์อื่นเพิ่มเติมแค่นี้ก็แตกต่างแล้วแต่แอนิเมชันใช้ตัวเดิมได้ไม่มีปัญหาครับเฮ้ยแจมเนี่ยเคลื่อนที่ได้ด้วยฮะเคลื่อนที่ได้ด้วยบินได้ฮะบินได้ระหว่างยิงด้วยแล้วท่า5ล่ะอันนี้คือสโลโมชั่นนะไม่ใช่แหลกนะครับเท่มากๆอันนี้เอาไป8เต็ม10เรามาดูเอาลืมชื่อไวฟ็อกโหนี่แค่นี้ก็เท่แล้วอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงจิ้งจอกอันนี้กี่หางเนี่ย1 2 3 4 4หางอ่ะอันนี้มี5หางนะฮะทำไมช่วงนี้จิ้งไอ้พวกปีศาจจิ้งจอกอะไรมันฮิตจังเลยว่าคุณมาเรื่องไหนๆแม่งก็เริ่มมีจิ้งจอกอย่างในเรื่องการ์ตูนอะไรก็มีคิวบิโนคิซึเนะมาแล้วก็มีคิวบิโนคิซึเนะมาแล้วก็มีจิ้งจอก9หางดูสกิลแรกหน่อยครับสกิลอุ๊ยติดเลือดออกสกิล2แล้วครับโอ้โหเอฟเฟคกระจุยกระจายติดหินเท่ฮะเท่ดีสกิล3คือเรียกหมามากัดโอ้นี่มากันทั้งฟาร์มแล้วติดเลือดออกด้วยฮะสุดยอดขนาดหุ่นยนต์ยังโดนกัดเลือดออกอ่ะคุณคิดดูดิฮะแม่งหมาแม่งดุจริงอะไรจริงขนาดเศษเหล็กอันตรอนแม่งยังมีเลือดล้อเล่นไหนดูสกิล4กดค้างได้ไม่ได้หูกดค้างได้อันนี้ค่อนข้างเท่ดีอันนี้ดูดเลือดด้วยใช่ไหมเนี่ยมันดูดอะไรวะเนี่ยมีค่าสเตตัสอะไรเพิ่มเติมอีกต่างหากโอ้โหอย่างเท่ขอดูท่า5เลยช่วงนี้เขาฮิตสโลนะอุ้ยมันเป็นการโฉบแบบอินเลิฟด้วยโฉบเท่มากฮะอันนี้คือพวกกงเล็บไม่มักจะมีท่าโฉบแล้วแต่นี่คือเป็นการโฉบที่แบบเท่ครับเท่ตอนปิดท้ายเนี่ยแหละมีโฉบแบบอินเลิฟอีกต่างหากแม่เจ้าโคตรเท่แต่ท่า3นี่ผมชอบมากท่าหมากัดเนี่ยฮะ
เออน้องสาวจ๋าดูหมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดอืมขาของพี่ได้ของพี่ได้และอีเขียวก็แง้งหรือว่าอีแดงก็รีพี่เลยเอาไม้ไปทิ่มตาหมามันหมดยังวะหมดแล้วนะฮะแม่หมาของเธอมันก็ดุซะจริงด้วยมันชอบกัดแต่ปลายขาของพวกผู้ชายพวกผู้ชายพี่ก็ซวยเอ้ยเพื่อนก็ซวยต่างถูกหมากัดป่วยจนจนเดินไม่สงสารเพื่อนมันป่วยมันยืนเอามือกุมขาพอนี่รอดูสกิลทีสามนะฮะอะไรพวกคุณถามเพลงอะไรกันคุณไม่เคยฟังเพลงหมากัดของนั่นไงขนาดชื่อนักร้องมึงยังลืมเลยเดี๋ยวคนดูบอกขนาดชื่อนักร้องมึงยังลืมไปแล้วเลยก็พวกกูจะจำได้ยังไงหมากัดของเอกชัยเนี่ยมาดูท่าทีสามกันนะครับอืมโอ้โหตั้งขนาดนี้นี่ถ้าไม่อลังการนี่อ๋อกระโดดทิ่มเอออลังการกว่าชาวบ้านชาวช่องมาอยู่ดูทุยเรามาดูยูนิฟอร์มแล้วมาดูยูนิฟอร์มฮีโร่มาดูยูนิฟอร์มของเอาสำลักเลยมาดูยูนิฟอร์มของไฮเปอร์เลียนแล้วนะเอออันนี้เหมือนซูเปอร์แมนเวอร์ชันโจรอะมีที่คาดตาแบบโจรในขายหัวเราะอะล้อเล่นมาดูสกิล1ครับโจยโจยคลาสสิกสกิล2ครับโจ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 คลาสสิกต่างกันตรงไหนวะเนี่ยอ๋อสกิล3ครับดูดแบบหนวกหูคลาสสิกแล้วผมขอดูกราฟเสียงนี่หนวกหูมากเลยนะคลาสสิกโอ้แต่ท่า3มันอลังการจังวะเนี้ยมันเหมือนมันบังคับซื้อแบบว่าคนแบบมีไฮเปอร์เลียนรายเดือนรุ่นแรกๆที่แบบว่าออกมาหลอกตังให้คนเติมตังซื้อแล้วอ่ะเออไหนๆก็ไหนๆคนก็ต่างอะไรอวรเอือมแล้วก็ว่าเอ้ยกูปลงแล้วเออตัวนี้แม่งมีก็ถือว่าใช้ได้อ่ะแต่ใช้ตัวอื่นดีกว่าอะไรอย่างงี้นี่พอมียูนิฟอร์มมามันก็ทำให้เรารู้สึกหวนกลับมาคิดถึงตัวนี้อีกครั้งนะแล้วก็ซื้อยูนิฟอร์มแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้บ้านผมเชื่อว่าพวกคุณก็น่าจะเป็นจังพวกคุณก็จะซื้อแล้วปล่อยแม่งทิ้งไว้เหมือนฮอกอายกับโลกิที่ชุดคลาสสิกแม่งมาแป๊บนึงแบบอู้ดีจังเลยเท่จังซื้อมาปุ๊บแล้วคุณก็ไม่ได้เอาไปลงอย่างอื่นคุณก็ปล่อยมาแต่มีโลกิที่คุณซื้อแต่คุณก็ไปใช้ทอยูของทอแล็กนาล็อกอยู่ดีไม่ได้จังมาดูท่าสี่มันโอ้เท่ขึ้นกระทืบยิงแสงโอเคเอาไป2เต็ม10เอ้ยโทษโทษพูดผิดเอาไป4เต็ม10แล้วกันเอาละครับทีนี้เรามาดูไทซึเกะเราดีกว่าฮะสกิล1ครับเอาไป10เต็ม10ครับโอ้โอ้ยสดตัวดูดิคุณดูท่ากระโดดตีลังกายิงใหญ่มันเป็นท่าคอกสกรูมันเป็นท่ากระโดดเกลียวยิงใหญ่อ่ะแค่นี้มึงเอาไปเลย10คะแนนท่าโอ้โหโคตรเท่ชอบท่าแบบเกี่ยวกับอะโครเบติกเป็นทุยอะโครเบติกเป็นพิเศษนะมาดูท่า2ย่องมายิงสายฟ้าจะกันจะบอกย่องมายิงใหญ่ชุบสกิล3แล้วครับมันต้องโหนใหญ่แบบใหม่โอ้สกิล3ดูไม่ค่อยเท่แต่มีสายฟ้าแปลบๆสกิล4แล้วครับโอ้โชว์แบบแปลบๆอีกแล้วสกิล5ล่ะครับมันทำอะไรออกระโดดเชือกนะฮะเอาใยยิงใส่พื้นดินแล้วใยเหนียวมากลากพื้นดินที่มันยืนอยู่ขึ้นมาแล้วฟาดโคตรโหดใยแม่งจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดีนะผมว่ามันดีกว่าถ้าตีลังกามาจีเอลแบบของชุดเก่าอ่ะไอชุดดั้งเดิมอะที่มันเป็นกระโดดมาจีเอลจีเอลตัวนู้นจีเอลตัวนี้จักรจี้ละสิโอ้สกิลติดตัวแม่งโคตรดีอะแต่คนไม่ค่อยใช้ว่ามึงตายง่ายมากสกิลไอเฟมมึงนี่ก็แบบแล้วก็อันนั้นจะเป็นอีกท่านึงจะเป็นโหนใหญ่แล้วมากระโดดช็อตเปี๊ยะเนาะอันนี้แม่งโอเคขึ้น
สังเกตว่าจะมี iframe ด้วยอันนี้ก็เท่นะฮะดีกว่า GL เยอะเลยอะบอกตรงๆอันนี้เอาไป9เต็ม10แล้วกันฮะคือว่า improve มากแล้วก็ความชอบ Spider-Man ส่วนตัวด้วยนะไม่ว่าแค่ Spider-Man เดินมาเกาหูแบบเอ๊ะคันหูจังเลยนะเอาไปสัก7เต็ม10แล้วสไปเดอร์ล้อเล่นต่อไปยูนิฟอร์มใหม่ของโหนี่แม่งแต่ละอย่างนี่ตัวออริจินอลมาดูยูนิฟอร์มใหม่ของลูน่าสโนว์ชุดแม่งอย่างเท่เลยเดิมนางก็เก่งอยู่แล้วนะฮะเก่งบวกโกงด้วยนิดหน่อยแต่คือเก่งมากสกิลก็มีประโยชน์เอาไปเป็นตัวช่วยในบอสก็มีประโยชน์อีกหากแม่งเอาโคตรลำเอียงเลยนี่ว่าตัวละครออริจินอลของ Marvel Future Fight นี่คือลำเอียงมากมาดูสกิลแรกครับโอ้โหมันแม่เจ้ายิมนาสติกลีลาใหม่ยิงน้ำแข็งด้วยโคตรเท่เอาไป10เต็ม10ดิครับอย่างเงี้ยอะโคเบติกเท่จัดสกิล2อ่ะไอสเก็ตและยังมีไอ้น้ำแข็งนี่แม่งหมุนๆและแช่แข็งด้วยโอ้โห10เต็ม20เต็ม10ไปดีกว่าแม่เจ้าโอ้โหมึงตอนโฉบแม่งไอ้เบมยังมีระเบิดน้ำแข็งระเบิดเสร็จแช่แข็งต่ออีกแม่เจ้าท่าแล้วไหนขอดูท่า3ดิโอ้โหสกิลทำไมกลัวคนเขาไม่สนใจตัวละครออริจินอลตัวเองใช่ไหมมึงทำมาซะคือรูปลักษณ์แม่งก็โคตรเท่อยู่แล้วสกิลมึงยังเท่แล้วมึงยังโกงอีกอะยังเก่งอยู่อ่ะนะดูท่า3ครับโอ้ยโอ้โหดูท่า3กระโดดสเก็ตน้ำแข็งแล้วดูแม่งมีขึ้นน้ำแข็งฟาดไปถึงนู่นแม่จะเอาไป30เต็ม10ฮะสกิล4มึงทำไมมึงกลัวคนไม่ซื้อยูนิฟอร์มเหรอสกิล4อืมโอ้โหอีกแล้วครับลีลาสเก็ตน้ำแข็งแล้วยังมีติดสับสนอย่างงี้อีกอ่ะอันนี้คือติดสถานะตีไม่ได้ป่ะหรือยังไงวะขอดูหน่อยดิดูหน่อยเอฟเฟกต์มึนงงแบบนี้คือยังไงโอ้ได้แต่วิ่งตามตาปิดๆแม่เจ้าเอาไป40เต็ม10ครับสกิล5เดี๋ยวเปิดดูศัตรูมาเยอะๆก่อนสกิล5โอ้อยู่ตรงนู้นยังโดนโอ้โหแข็งทั่วแมปอยู่ตรงนู้นมึงยังโดนอีกเหรอโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรมากเลยดีกว่านะโอ้โหอันนี้คงไม่ต้องสรุปคะแนนนะเพราะว่าเต็ม10มันน้อยเกินไปมึงทำออกมาขนาดนี้กลัวคนเขาไม่เล่นใช่ไหมตัวเนี้ยเดิมมันก็เก่งอยู่แล้วมันเก่งนะชุดแอนโดเมดาครับเดิมก็เก่งอยู่แล้วมันหนักเข้าไปใหญ่อีกโอ้โหมีเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายความเย็นเพิ่มอีก 10% มึงยังจะเพิ่มอีกเหรออัปเกรดเอฟเฟกต์ของสกิลเอ็นคอร์ด้วยโอ้โหมึงกลัวคนก็ไม่ซื้อชุดนี่เหรออื้อหือแม่เจ้าโคตรโหดต่อไปเรามาดูกัปตันโรเจอร์ผมว่าแม่งก็นะผมว่าน่าจะพอๆกับลูน่าสโนว์อ่ะกัปตันโรเจอร์ชาลอนโรเจอร์เรามาดูดีกว่ากัปตันอเมริกาชาลอนโรเจอร์แค่ชุดมันก็แบบโอ้แม่งโคตรเท่แล้วอ่ะดำแดงนี่ครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นบาเรียสีแดงนะฮะมาดูท่าแรกกันล่อนโล่ได้ยิงปืนโอ้โหอันนี้เอาไป8เต็ม10แล้วกันดูคุณดูตอนล่อนโล่เอฟเฟคแบบเฉียบคมนะฮะสกิล2อ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยฮะดูฮะกระโดดมงทิ่มเอาไปเลยครับ1เต็ม10กูผิดหวังมากแต่มันรวดเร็วไงรวดเร็วสกิล3อ่ะเรามาดูว่าเกาะมันโอ้นี่เป็นงานสร้างก่อแบบอลังการกว่าเดิมไอ้ก่อหานี่กันได้ทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยเท่ขึ้นเอาไป7เต็ม10แล้วกันอันนี้เท่ขึ้นรู้สึกของอันแรกจะอลังการกว่านะพอมาอัน2มันสะดวกใช้งานนะสร้างโล่ปุ๊บแล้วยิงสกิล4อ่ะมันจะดีเหรอว่าสกิลถ้ามันเท่นะหมายถึงว่าถ้ามันอะเท่แต่ผมว่าถ้าเทียบกับชุดของยูนิฟอร์มก่อนหน้านี้มันผมรู้สึกว่ามันจะแรงเท่ากันไหมอ่ะนี่เดี๋ยวต้องไปเทสอีกทีนะคือท่านั้นมันแรงมากนะท่า4ของยูนิฟอร์มก่อนที่เป็นปืนเลเซอร์อ่ะมันจริงๆมันแค่กระโดดยิงนะแต่ตอนยิงนี่คือแม่งแรงมากเลยนะเดี๋ยวต้องมารอดูนะฮะตอนนี้ก็ยิงเหมือนกันแต่ว่าจะแอคชั่นช้ากว่ากันนิดนึงมาดูท่า5ฮะไม่รู้ว่ายูเก่าจะแรงกว่าหรือเปล่าหรืออันนี้จะ
แรงกว่าจริงๆมันทำยูมาใหม่มันก็ต้องมันควรจะแรงกว่ายูยูนิฟอร์มเก่าอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองท่าห้าเลยลากมาแล้วตูมตูมตูมก็ถือว่าดีกว่าอันเก่าหน่อยนึงนะเอาไป6เต็ม10แล้วกันประมาณนี้ผมว่ามันอลังการนะท่า6เปลี่ยนไหมแต่คือความเท่นี่คือบวกล้านความเท่นี่คือเต็ม10เนาะแต่อันเก่าไม่โอ้โหมึงก็ดราก้อนบอลไปพลังดราก้อนบอลจัดเลยแล้วยังมีสนามพลังอะไรนี่อยู่เนี่ยสรุป MVP แพทนี้แม่งลูน่าสโนว์เลยโคตรเวอร์โคตรเวอร์เลยโหมีอัปเดตอะไรอีกนอกจากนั้นส่องตัวละครใหม่ใน Marvel Future Fight อันนี้แม่งแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอันนี้ผมว่ามันจะจัดหรือไม่จัดก็ได้นะดูแล้วผมเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวจะรีบตัดเอาไปลงในYouTube แล้วกันเห็นมีหลายคนทักท้วงมาเหลือเกินแพทที่แล้วหายไปไหนแพทที่แล้วหายไปไหนนี่คือ มีปัญหาด้านคริสตัลเคลเซนเข้ามาดูหน่อยสิเอาตัวอะไรไปก็ได้ใช่ไหมเราเอาตัวนี้แล้วกันนี่เห็นไหมโอนัททีมตัวโปรดของทุกคนหลังจากบทเริ่มต้นจะไม่สามารถเปลี่ยนฮีโร่ได้นะคะโอเคค่ะอ้าวโอ้โหบทมึงยาวอะบทมันยาวแล้วมันจะแปะๆใช่ไหมไหนดูสินี่มันเด็กน้อยคนที่เขาพูดต่อๆกันมานี้อย่าเข้ามานะถึงจะเป็นเด็กน้อยแต่เป็นตัวหัวของฉันไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่ใช่ลูน่าฉันเอาใช่ไหมฉันมีอัลบั้มของพี่ด้วยแกพอพี่เป็นฮีโร่และนักร้องที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเลยค่ะขอบใจมากเด็กน้อยจะพูดตามจริงฉันเองก็เป็นแฟนคลับของเธอเหมือนกันฉันได้ยินสิ่งที่เธอทำตอนที่พวกวัยร้ายตามเธอมานั่นมันอะไรชื่อทันบีเครเซนนั่นมันไม่ใช่ฉันหรอกค่ะฉันทำแค่ใส่หน้ากากอันนี้เองอีโอก็โผล่มาแล้วก็ไล่ยกพวกคนร้ายไปหมดเลยค่ะมีว่าจะยังไงมันก็เป็นความจริงที่ว่าเธอทั้งสองคนมีพลังที่แข็งแกร่งมากแล้วก็เพื่อนหมีของเธอน่ะอาจจะเป็นพลังที่จำเป็นสำหรับพวกเราเพื่อที่จะสู้กับเรื่องร้ายๆเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแถวๆนี้ก็ได้ฉันน่ะไม่ได้สนใจจะเป็นฮีโร่หรอกค่ะแต่ฉันเอาหน้ากากมาใส่แล้วนะฉันแค่อยากจะตามหาพ่อของฉันเท่านั้นเคล็ดลับวิธีการตามหาพ่อแบบใหม่คือใส่หน้ากากแล้วพ่อจะจำมึงได้มั้ยเนี่ยแล้วมึงเอาพลังมีเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะมีสัมผัสด้านการตามหาคนนะเอาไงล่ะเด็กน้อยอยากไปด้วยกันมั้ยคะเข้าใจแล้วแต่ว่าเลือกฉันว่าเด็กน้อยทีค่ะฉันชื่อทันบีฉันตัวใหญ่มากฉันไม่ใช่เด็กน้อยเข้าใจไหมส่วนชื่อฮีโร่ของฉันเอาเป็นคริสเซนก็แล้วกันกูระเบื่ออย่างไรอีพวกเด็กตัวกระเปี๊ยกที่บอกอย่าเรียกหนูว่าเด็กน้อยค่ะแล้วจะให้เรียกมึงว่าอะไรพี่เบิ้มเงี้ยเหรอแล้วนี่แหมนี่ก็อินจัดนะฮะแล้วเนื้อเรื่องที่เล่นนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับกูเอาบักกี้มาแล้วเลือด 4,000 เสยคางทีเดียวเรียบร้อยเลยอันไหนยิงพื้นซ้ำด้วยเมื่อกี้เอาสมัยแตกเลยเป็นเด็กน้อยนะบอกว่าหนูไม่ได้อยากเป็นฮีโร่เลยค่ะหนูมาตามหาพ่อแต่หนูอยากจะเป็นหนูขอใช้ชื่อฮีโร่ว่าคริสเซนเย่ตามหาพ่อตามหาพ่อทำไมหนูไม่ไปประชาสัมพันธ์ในห้างล่ะคะลูกไม่ใช่แหมนั่นเด็กหลงนี่ไงยิงแม่งเธอสองคนทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็กำลังช่วยโซให้รอดพ้นจากเงื้อมือของมึงยังไม่เลิกพิมพ์ตกพิมพ์ผิดอะไรนี่เหรอนี่ผ่านมาจะ10แพทแล้วเนี่ยนะเฮ้ยนี่ผ่านมาจะ10แพทแล้วนะของแม่มดจอมโหดอยู่น่ะสิทำไมมีปัญหาหรือยังไงกันน่ะเธอกำลังขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของฉันอยู่ยังไงเล่าฝ่ายข้อมูลแห่งชาติน่ะตั้งใจปฏิบัติงานกันเพื่อที่จะกำจัดภัยคุกคามต่างๆที่ไม่รู้ให้หมดไปนี่คือหน้าที่ของฉันไม่ต้องการคนช่วยหน่อยหรอคะเออดีนะที่มึงไม่ต้องการคนช่วยไหนหรอกค่ะดูท่าทางแล้วเด็กน้อยกับไอดอลนะจะช่วยสู้กับแม่มดสุดแข็งแกร่งมอร์แกนเลอเฟไม่ได้นะมอร์แกนเหรอฉันรู้จักค่ะอีป้าแก่คนนั้นมาเหมาซื้อของโบราณของพ่อฉันไปจนเกลี้ยงเลยค่ะของที่เหมือนหน้ากากอันนี้ค่ะทำไมถึงหน้ากากนี้แล้วก็เห็นเธอบอกว่ามันมอบพลังพิเศษที่สามารถเรียกวิญญาณหมีออกมาได้ให้กับเด็กน้อยอ๋อหน้ากากวิเศษเหรอผมนึกว่าอีเด็กนี่มีพลังพิเศษมันเป็นหน้ากากวิเศษเหรอนี่มันเนื้อเรื่องจำได้แล้วเธอคือเครเซนต์สินะ
ฉันคือจิ้งจอก9หางตัวสุดท้ายแต่มึงมี5หางไม่เหรอเจ๊ไวท์ฟ็อกฉันเองก็สามารถควบคุมพลังแห่งจิตวิญญาณของสัตว์ได้เหมือนเธอเลยยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณพี่สาวจิ้งจอกไปจัดการกับพวกไวท์ด้วยกันเถอะค่ะไปเลยครับเดี๋ยวนี้คือไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องมีรอบเดียวใช่ไหมเปลี่ยนระดับความยากงั้นผมพลาดแล้วแหละผมเข้ามาแล้วแม่งแปะเดียวนี่กูโดนคนใน YouTube ด่าเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงวะไม่คือต้องขอโทษจริงมันอาจจะนานกว่านี้ก็คือใส่สกิลได้บ่อยกว่านี้แต่มันก็บอบลาวๆนี่แหละฮะเลือกโหมดผิดคิดจนตัวอายขอโทษอันนี้มันโหมดแรกไงเลือดมันก็ประมาณแบบให้คนแบบมือใหม่เขาเล่นแต่เรามันมือไม่ค่อยได้แตะเกมหรอกแต่ว่าก็ล็อกอินรับของบ่อยอะไรอย่างงี้เนื้อเรื่องรอบเดียวด้วยกูสวยละเดินดิแล้วตีทีเดียวตีกูโดนเอานะครับส่วนมากคนที่มาดูเกมนี้ผมก็หวังแต่ว่าพวกคุณคงจะไม่สนเกมเพลย์กันแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเกมนี้แล้วเขาเข้ามาดูพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเฮ้ยทำไมเกมเพลย์มึงตลกว่ามันแป๊ะเดียวเหมือนเดินไปตบเกลียนในร้านเน็ตแบบแป๊ะเดียวแล้วแม่งคือจบเลยมันจริงๆมันก็ยากกว่านี้คือเลือดเยอะกว่านี้เท่านั้นเองฮะแล้วตีแรงกว่านี้อึดกว่านี้แต่สไตล์เล่นก็แบบเดิมๆครับกัปตันอเมริการายงานตัววางใจได้เลยทุกท่านชิลมาถึงแล้วไม่ว่ายังไงฝ่ายข้อมูลแห่งชาติเองก็จะอยู่กับคุณค่ะกัปตันฉันก็เหมือนกันต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่หาได้วายร้ายคนนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ประมาทไม่ได้เชียวแหละล้มเหลวไม่ได้เด็ดขาดความปลอดภัยของพ่อขึ้นอยู่กับพวกเราอ้าวมึงขึ้นมาเป็นตัวนำได้ไงวะไอเด็กนี่ไม่อยากเป็นฮีโร่ไม่อยากลูกพ่อหรือว่าทันมินโฮคนที่ส่งพวกสิ่งประดิษฐ์ให้กับมอแกนเลอเฟก็คือพ่อของมึงนี่เองอ้าวใช่ค่ะพ่อของฉันทำผิดเหรอคะไม่หรอกบีพ่อของเธอเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักหรอกมอแกนเลอเฟที่ฉันรู้จักนะฟอนต์มันเล็กมากจนกูจะต้องซูมดูมึงเขียนว่าอะไรคือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีชั้นเชิงอย่างมากยายนั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากในที่ที่มองไม่เห็นมานานหลายทศวรรษแล้วไม่ค่อยจะเป็นข่าวที่ดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยพ่อของฉันเป็นยายมากไหมคะมึงจะเลิกฮึดได้ยังไงมึงปุบปะอะไรฉันเองก็รู้จักพ่อของเธอแค่นิดหน่อยเขาน่ะคือคนที่ติดต่อมายังชิวจากภายในป้อมปราการของมอร์แกนเลอเฟย์เป็นเพราะว่าพ่อของเธอจะพวกเราถึงได้ตามมาจนถึงใต้จมูกของยังไม่มดนั่นถ้าอย่างนั้นถ้าแบบนั้นนะพ่อของฉันก็เป็นฮีโร่ชิมิอาร์ดูท่าทางหัวใจนักสู้น่ะจะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในสายเลือดจริงนะไม่ใช่ผมว่าแม่งไม่ใช่หัวใจนักสู้แม่งเป็นหัวใจซึนเดเละมากกว่ามึงแบบหนูไม่อยากเป็นฮีโร่แต่หนูจะนำเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรออะไรแล้วรีบไปช่วยพ่อกันเถอะไปแล้วอ่ะเนี่ยตีทีเดียวตายจะคือย้ำนะใครที่มาดูใหม่นี่เกมมันคือ Marvel Future Fight เนี่ยมันระบบต่อสู้มันประมาณนั้นแต่นี่มันเป็นโหมดเริ่มต้นนะมันฮะครับมันเป็นโหมดเริ่มต้นครับจริงๆมันไม่ได้อะไรล่อเอาซะแบบโหนี่ภาพคัตซีนแต่อะไรเอ้ยภาพวอลเปเปอร์เขาเรียกว่าโหลดดิ้งสกรีนเท่ๆนั่นเลยสเตจก็เท่นะโคตรเท่เลยโอ้โหเอ้ยบอสคือตัวอะไรเอ้าไอ้หนูเป็นลมเอาแล้วนั่นตายตามด้วยไฟที่พื้นยังนั่นไม่หมดอันนี้ถือว่าเร็วไงฮะเป็นการประหยัดเวลาการเล่าเรื่องฮะมองโลกในแง่ดีคือประหยัดเวลาการเล่าเรื่องตอนแรกๆเนี่ยคนเล่นมันจะตื่นตาตื่นใจนะเวลาแบบเอ้าเนื้อเรื่องมาที่นี่สินะป้อมปราการของมอร์แกนเลอเฟย์อยู่ในเตาผิงเนี่ยแหละวังเวงจริงต้องเข้าไปในนั้นงั้นเหรอเรียกด็อกเตอร์สเตรนท์หรือคนอื่นมาช่วยมิดีกว่าเหรอถ้าบอกว่าพ่ออยู่ในไหนต้องรีบไปช่วยแล้วล่ะถึงพี่สาวไม่ค่อยเข้าไปฉันกับอีโอจะเข้าไปเองค่ะนี่ฮาวจัดเลยความกล้าหาญใหญ่โตเกินตัวอีกนั่นเนี่ยถ้าจะดีแฮะพวกเดี๋ยวจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญอีกมากเชียวละเอาสมกับเป็นกัปตันโรเจอร์มันมีแต่ผู้หญิงนี่หว่าแพทเนี่ยใช่ไหมมีสไปเดอร์แมนไทยสเกตกูมาเป็นยูนิฟอร์มแปลกตาอยู่อันนึงเอาเอ็นเชียนวันเอาพี่วองเอาไข่ซีเรียสอุ๊ยได้กงได้การ์ดนี่ขนาดระดับแรกเนี่ยเมื่อทำซ้ำอัตโนมัติจะดอแมมูเข้ามาเพื่อลองต่อคนกันเองโออาอืมอืมชนิดเจอแล้วมอร์แกนเลอเฟย์
มอร์แกนเลิฟเฟย์ฉันจะจับกลุ่มแกด้วยสิทธิ์ของฝ่ายข้อมูลแห่งฉันชิวเองก็ด้วยนี่มาแจมตลอดและด้วยชื่อของทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยโอ้โหนี่หนักกว่าเดิมนี่มึงแข่งกันขิงใช่ไหมด้วยนามของด้วยนามของชิวด้วยนามของโลกใบนี้อ่ะมีอีเด็กนี่ว่าไงถ้าปล่อยพ่อของฉันยังจะบอกอีโอเองว่าให้จัดการเธอแค่เบาๆแบบแป๊ะๆแย่จังเลยสาวน้อยพ่อของเธอยังมีประโยชน์สำหรับฉันคงจะปล่อยตัวให้ไม่ได้ถ้าไม่ฉันได้ครองสะสมเป็นพวกสิ่งประดิษฐ์เยอะมากจนนำไปทวนเลยละถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้สินะอีป้าคงจะต้องทำให้ป้าแต่ต้องพ่อจะอีกไม่ได้แล้วอีป้าอีแกอีป้าแม่งย้ำขนาดนี้มึงฆ่าป้าเลยดีกว่าสำหรับเคเซนนะมีหน้ากากเก่าแก่และวิญญาณของน้องมีอยู่และก็มีพวกเราด้วยเราจะร่วมต่อสู้ไปพร้อมกันเด็กน้อยจะถึงที่สุดเป็นไงแล้วคำนี้แม่งสุดยอดกัปตันโรเจอร์กูจะร่วมต่อสู้ไปพร้อมกันเด็กน้อยด้วยนะงั้นเตรียมตัวเลอเฟยมาเต้นเพลงสุดท้ายกันเถอะดึงๆโตดึงๆจบเลย please to be you ตึมได้อันนี้เลิฟเฟย์หนีงั้นเหรอเอาพ่อของฉันไปด้วยไม่เป็นไรบีมอร์แกนบอกว่าพ่อของเธอยังคงมีประโยชน์อยู่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆไม่ว่าพ่อของเธอจะอยู่ที่ไหนพวกเราและชิวก็จะออกตามหาให้ถึงที่สุดไม่ล้มเลิกแน่นอนฉันเองก็เหมือนกันค่ะฉันน่ะเธอเองก็เป็นหนึ่งในพวกเราแล้วนะครีเซนต์อย่างที่ฉันเคยพูดไปไงพวกเราจะอยู่กับเธอช่วยต่อสู้จนถึงที่สุดของคุณมากค่ะพี่กูแหมคือถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์ถูกนี่คือจะตายให้ได้ของคุณมากค่ะพี่ทุกคนยายป้าแม่มดนั่นต้องทำใจแล้วล่ะเพราะพวกเรากำลังจะเริ่มเอาจริงแล้วอ่ะเฮ้ยลืมทำเสียงเลยกูหงุดหงิดกับการพิมพ์ผิดแม่งสำเร็จแล้วค่ะเราไปดูแบบฮีโร่อ่ะมันต้องการฮีโร่6ดาวเงื่อนไขการเข้าโอเคกูขอโทษแล้วกันโอเคครับผมไม่มีทางเรื่องจริงฮะมันบังคับ เพราะว่าไอ้น้องนี่แม่งผมยัง1ดาวอยู่อันนี้คือมันบังคับ6ดาวเลยดังนั้นก็ขนาดนี้กูยังเริ่มไม่ได้โอเคครับก็หมดแล้วเนาะหมด